ในมุมฝ่ายนิติบัญญัตินะคะมีข้อเสนอว่าจริงๆแล้วการแก้ไขกฎหมายเนี่ยควรจะท่านตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทรมานนะคะแต่เห็นว่าการเสนอเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะซึ่งมีคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยมันเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินก็อาจจะใช้เวลานานทางกรรมาธิการกฎหมายก็เลยเลือกช่องทางในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะซึ่งในร่างดังกล่าวเนี่ยก็จะมีเฉพาะในเรื่องของการทรมานแต่ว่าก็จะตัดในเรื่องของการย่ำยีศักดิ์ศรีออกไปนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนอกจากการแก้ไขกฎหมายตรงนี้แล้วก็จะไปแก้ไขในเรื่องของการเยียวยาโดยการจะเพิ่มวงเงินแล้วก็เพิ่มฐานความผิดซึ่งจะรองรับผู้ที่ถูกทรมานได้นะคะแล้วก็ในด้านของการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยก็เพิ่มกลไกเข้าไปคล้ายๆกับมาตรา90แต่ว่าจะเป็นมาตรา90ทับ1ก็คือกรณีที่มีการร้องเรียนว่ามีการทรมานเกิดขึ้นเนี่ยก็ศาลมีอำนาจสั่งไต่สวนและสามารถสั่งให้หน่วยงานนะคะไปเข้าไปตรวจสอบได้อย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้เป็นข้อเสนอซึ่งทางฝ่ายนิติบัญญัติเสนอนะคะแล้วก็ในภายในวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมรอบสุดท้ายอีกครั้งนึงไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้แนวทางในการขับเคลื่อนต่อจะเป็นยังไงนะคะท่านอ๋อครับก็จะเสนอเข้าชุดใหญ่นะครับเสนอชุดใหญ่เสนอชุดใหญ่15คน15คนเห็นชอบก็จะแจ้งทำหนังสือ2-3ฝ่ายนะครับ1สส20คนลงชื่อกรรมการ15กรรมาธิการ15ก็อ่านไปยืนหน้าห้องน้ำใครเข้าห้องน้ำเซ็นก็เซ็นชื่ออีก5ชื่อพอได้ก็เสนอสภาทำเรื่องให้นายกยิ่งลักษณ์ทำเรื่องให้นายกรัฐมนตรีถ้าให้ท่านรัฐมนตรีประชาคมนอกประชาก็จะได้เสนอตรงที่เจาะไปที่ท่านประชาคมนอกเพราะมีบทบาทนายกเชื่อเพราะว่าไม่ต้องก็จะได้กฎหมายแล้วแก้สั้นๆผมเชื่อว่าศาลไม่ขัดข้องเพราะว่าศาลมาช่วยกันเคลียร์อัยการไม่ขัดข้องอัยการก็มาช่วยดูราชทัณฑ์ที่ถูกกล่าวหาเป็นจำเลยก็รองอธิบดีกองเกียรติก็มาช่วยดูตลอดก็เชื่อว่าแนวอย่างนี้น่าจะไปได้แล้วผมเป็นฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านเอาด้วยรัฐบาลไม่เอาด้วยผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงอันนี้ช่วยรัฐบาลนะครับก็แนวจะเป็นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมก็วันนี้ถ้าจบนะครับถ้าจบก็เจ้าหน้าที่คงรวบรวมถ้า15วันแล้วก็เสนอชุดใหญ่เห็นชอบก็1เซ็น20ชื่อสส20ชื่อก็เข้าสภา2ท่านประธานวิรุณทําเรื่องถึงนายกท่านประธานวิรุณทําเรื่องถึงท่านรัฐมนตรีประชาคมนอกเพื่อให้รัฐบาลเสนอร่างของรัฐบาลเพื่อเป็นแม่แบบหรือไม่อาจจะไม่เสนอร่างรัฐบาลเพราะร่างรัฐบาลอีก2ปีก็เป็นเสนอของสสไปซึ่งนะครับเคยมีตัวอย่างว่ากฎหมายสสรัฐบาลก็มาอาศัยใช้ได้เพราะแต่เป็นร่างรัฐบาลกฤษฎีกาไปทำสักปี2ปีนะครับมันแต่กฤษฎีกามาช่วยนะครับมีกฤษฎีกาหนุ่มๆแอบมาช่วยอยู่ตลอดนะครับผมไม่ต้องบอกชื่อเดี๋ยวถูกสอบเอาว่าทุกฝ่ายมาเต็มที่ที่จะช่วยเหลือให้กฎหมายนี้ไปได้นะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายค้านนะครับปัญหาอยู่ที่ผู้มีเสียงข้างมากจะว่าอย่างไรเลยพยายามแก้ให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะออกกฎหมายถ่ายรูปจวนทูว่าก็จะติดคุกแล้วนะครับอะไรเงี้ยมันบ้านเมืองมันพูดยากผมพูดเดี๋ยวเอาการเมืองครับขอบคุณครับก็ขอบคุณนะคะจริงๆเราได้เห็นทั้งสภาพปัญหานะคะแล้วก็ทั้งมุมมองในด้านการตรวจสอบแล้วก็รวมถึงในอนาคตว่าเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทรมานส่วนหนึ่งยังไงนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการแก้ไขโดยการออกกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบในเรื่องของการแก้ไขการทรมานอย่างเดียวยังมีอีกหลายมิติที่เราต้องช่วยกันนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปจะเปิดโอกาสให้ทางด้านล่างเวทีนะคะมีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่จะนำเสนอสัก15นาทีนะคะครับก็ชื่อปณิธานพุทธศักดิ์เต็มสุขนะฮะครับผมมีคำถาม2ข้อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องในวันนี้ด้วยที่เกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวข้องกับคุณพ่อผมด้วยทีนี้ผมเห็นประเด็นนึงที่ยังขาดที่ยังพูดไปอยู่นะฮะก็คือเรื่องที่เรามักจะพูดถึงเรื่องการทรมานเราจะพูดถึงการทรมานที่1คืออยู่ในมุมมืด2แล้วก็เป็นการทรมานในทางกายภาพถูกต้องไหมฮะก็คือเช่น
เราจะมานึกถึงเช่นการฟ้องการทรมานแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมยังสังเกตเห็นว่าถ้าเรามุ่งไปอยู่ที่เนื้อหาแล้วก็จุดมุ่งหมายของการทรมานก็คือเพื่อให้ได้ข้อมูลในการสารภาพในกระบวนการที่ทำเพื่อลงโทษหรือว่าเพื่อเป็นการการทำนองนี้นะครับก็การทรมานในเชิงระบบก็มีอยู่ให้เห็นอยู่บ้างเช่นถ้าเราไปดูกระบวนการพิจารณาของศาลนะผมเห็นประเด็นปัญหานะครับที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าการที่พาลากคุณพ่อของผมนะครับไปตามที่ต่างๆนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับดุลพินิจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประกันตัวกระบวนการพิจารณาคดีที่ล่าช้าทีนี้มันจะมีปัญหาค่อนข้างมากเมื่อเราต้องพิจารณาปัญหาของกระบวนการยุติธรรมสองอย่างก็คือถ้ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วไม่เป็นสิ่งที่ตามที่ผมคาดหวังก็คือ6-9 ปีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยถ้ามันรวดเร็วจริงเนี่ยเรื่องสิทธิประกันตัวก็จะเบาบางลงวันนี้ผมก็จะไม่ค่อยจะสนใจมากแต่ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อเรามองว่าปัญหาเนี่ยมันล่าช้าสิทธิประกันตัวเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่อนข้างมากถ้าในท้ายที่สุดเนี่ยศาลพิจารณาไปถึง6-9 ปีแล้วสรุปออกมาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์การเยียวยาก็ยากการเยียวยาก็แย่อยู่แล้วอย่างที่ท่านทั้งหลายได้พูดมามันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากนะฮะไม่ต้องไปดูตัวอย่างของพ่อผมเป็นเรื่องค่อนข้างจะทั่วไปอย่างเช่นคดีของเชอรี่แอนที่ผู้ต้องหาในคดีก็เสียชีวิตในคุกถ้าผมจำไม่ผิดก็2คนนะฮะแล้วอีกคนนึงออกมาลูกสาวเขาก็ได้เสียชีวิตไปก่อนที่คุณพ่อจะออกมาจากคุกและได้เจอหน้าลูกสาวทั้งที่คุณพ่อก็ไม่ได้เป็นคนทำความผิดตรงนี้เป็นเรื่องที่พูดยากมากในเชิงการเยียวยาในยิ่งในเรื่องของการตรงเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องที่เราถามนะฮะเราไม่ต้องการการเยียวยานะพูดถึงเยียวยาเช่นเยียวยาเรื่องตัวเงินโอเคเราพูดง่ายมากแต่เยียวยาในเรื่องจิตใจเนี่ยพูดยากสุดๆเลยจะมีใครมาทำหนังให้คุณพ่อผมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่เพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเยียวยาแต่อยากพูดถึงไอ้เรื่องที่ไม่จำเป็นต้องเยียวยาคือเรื่องที่ต้องแก้ไขนะเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องสิทธิประกันตัวนะฮะว่าจะทำไงที่จะได้สิทธิประกันตัวหรือถ้าเกิดไม่ได้สิทธิประกันตัวจริงเนี่ยจะมีวิธีการยังไงหรือเปล่าที่ฝ่ายบริหารนะจะเปลี่ยนวิธีการควบคุมตัวผู้ต้องหาไม่ให้ได้รับผลกระทบมากมายขนาดนี้ต้องถูกจองจำเหมือนกับเป็นนักโทษเหมือนคดีอื่นๆซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามีปัญหาอยู่2อย่างเลยก็คือ1วิธีการควบคุมตัวนักโทษของฝ่ายบริหารเองแล้วก็2ก็คือดุลพินิจที่มากเกินไปของศาลนะฮะจนในบางครั้งเนี่ยขาดเหตุผลอย่างเช่นผมไม่เข้าใจเหลือเกินว่าการควบคุมตัวไปการควบคุมตัวอยู่เนี่ยเพราะกลัวว่าจะเป็นปัญหากระทบกับความรู้สึกอันดีของประชาชนเนี่ยเป็นอยู่ตรงไหนของประมวลกฎหมายอาญาเพราะส่วนตัวผมเองก็เรียนกฎหมายมาอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมศาลถึงใช้เหตุผลตรงนี้ได้และการเรียกร้องให้มีการไต่สวนการไม่ให้สิทธิประกันตัวก็ไม่สามารถเรียกร้องได้ทนายคนที่แล้วก็ทำมาก็ไม่เปิดให้มีการเรียกร้องเพราะเขาถือว่าไม่มีเหตุพฤติการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งไม่ให้ประกันตัวตรงนี้เราก็ไม่เคยได้รับสิทธิในการไต่สวนเลยว่าทำไมถึงไม่ให้สิทธิประกันตัวนะครับแล้วก็เมื่อไม่มีการไต่สวนจึงไม่มีการแถลงเหตุผลใดๆจนในตรงนี้ก็ยังอยู่ในกรอบปัญหาเดิมก็คือดุลพินิจที่มากเกินไปของศาลนะอย่างเช่นเราต้องมารอดูกันต่อไปนะอย่างเช่นในเดือนหน้าเนี่ยครอบครัวจะยื่นหลักทรัพย์ที่จะมีอยู่เกือบทั้งหมดของครอบครัวก็คือบ้านที่ดินที่เป็นมรดกแล้วก็ทรัพย์สินส่วนใหญ่ครอบครัวซึ่งเป็นเครื่องท่าเป็นเรื่องใหญ่มากตรงนี้ผมอยากรู้ว่าท้ายสุดเนี่ยพฤติการจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือว่ายังเหมือนเดิมถ้าเกิดศาลยังให้ผลว่าพฤติการยังเหมือนเดิมคือเกรงว่าจะหลบหนีอยู่เนี่ยตรงนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วว่าปัญหาไม่ได้ปัญหาเรื่องสิทธิเนี่ยนอกจากจะอยู่ที่กฎหมายแล้วยังอยู่ที่ดุลพินิจของศาลที่มากเกินไปด้วยนะฮะซึ่งก็สามารถแก้ไขด้วยวิธีทางการกฎหมายได้เหมือนกันตรงนี้ผมก็อยากฝากเพื่อนท้าว่ามันมีเหมือนกันในการปรมาณในเชิงระบบเนี่ยเราไม่เห็นว่าเป็นรูปธรรมมากว่ามีการซ้อมหรือการกระทำเชิงกายภาพแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในความล่าช้าเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าการปรมาณนะหลายๆคนที่อยู่ในที่นี้ก็เป็นทำงานด้านสายสิทธิมนุษยชนก็คงจะเคยดูหนังที่เกี่ยวข้องทำนองนี้มาบ้างนะครับมันเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะฮะอันนี้คือเรื่องคำถามนะว่าเราจะจัดการยังไงได้บ้างเกี่ยวกับดุลพินิจที่มากเกินไปหรือว่าสิทธิประกันตัวฝ่ายบริหารจะทำยังไงได้บ้างนะฮะแล้วก็ความล่าช้าของกระบวนการที่ทำซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นปัญหาสูงสุดที่อยากจะแก้ไขถ้าแก้ไขได้นี่คงจะ
ดีมากๆสำหรับกระบวนการที่ทำไทยทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะคดีพ่อผมแต่หมายถึงคดีของคนอื่นๆด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องที่สองนะครับมีการพูดถึงเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมทีนี้ผมอยากจะสอบถามท่านหมอนิรันดร์นะฮะว่าถ้าเกิดไม่นิรโทษกรรมผู้กระทำความกระทำความผิดในเชิงที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำละเมิดต่อประชาชนหรือว่าผู้ร่วมสั่งการที่มีทำให้การให้เกิดการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนิรโทษกรรมเฉพาะชาวบ้านที่ไปร่วมชุมนุมหรือว่าคนเล็กคนน้อยอะไรประมาณนี้จะเป็นไปได้ยังจะเป็นไปได้อยู่หรือไม่ยังจะขัดกับหลักการที่ว่าจะไม่มีการเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษอีกหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะชี้แจงให้เห็นนะฮะว่าทำไมนิรโทษกรรมจึงสำคัญมากกับผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการที่ทำอย่างนี้นะเพราะว่าเหตุผลทั้งหมดนะที่ท่านคุยกันวันนี้นะฮะมันเป็นเหตุผลสำคัญความล่าช้าการเยียวยาที่ไม่แน่ใจสิทธิที่ดูเหมือนว่าคุมเครือถ้าสมมติเราเจอเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเงี้ยอย่างเช่นสถานการณ์ภาคใต้เงี้ยทำไมเราถึงกลัวเจ้าหน้าที่รัฐคำตอบที่ผมเคยถามอาจารย์เยอรมันก็คือถ้าเป็นรัฐที่มีการควบคุ้มครองสิทธิชัดเจนประชาชนละเมืองรู้ว่าตัวเองมีสิทธิอะไรบ้างเนี่ยเขาจะไม่มีทางกลัวเจ้าหน้าที่รัฐความคุมเครือของระบบกฎหมายความคุมเครือของกระบวนการยุติธรรมที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแน่นอนจะเสร็จเมื่อไหร่ความจริงจะออกมาเมื่อไหร่สิทธิจะรับคุ้มครองขนาดไหนไม่สามารถให้คำตอบได้แน่นอนเลยในระบบกฎหมายเราและระบบการเมืองของเราเรื่องที่เร็วที่สุดเขาจึงต้องการมากสุดคือเรื่องให้เขาได้ออกจากคุกเถอะนี่เป็นเรื่องที่กระทบสิทธิตรงๆนี่เป็นปัญหาค่อนข้างมากนะฮะเพราะว่าเราจะรอระบบเนี่ยแต่ระบบของเราเนี่ยไม่มีความแน่นอนเพียงพอถึงขนาดที่ว่าทำให้คนละเมืองของเราหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับการเยียวยาที่เป็นพอและวันเวลาที่เสียไปในคุกอาจจะประมาณสัก 3-4-5 ปีเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าการเยียวยานะฮะหรือว่าจะต้องออกมาก็ถูกลืมกลายเป็นคนคนหนึ่งในสังคมท้ายต้องมีคนมาทำสารคดีให้สักอีกสัก 10-20 ปีจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าชื่อมาฟันแต่งเรื่องจากมูลนิธิศักยภาพชุมชนนะคะก็เพิ่มเสนอประเด็นของคุณไทยนิดนึงก็คือกรณี112นอกจากมีความทรมานที่อยู่ในคุกแล้วมันมีความทรมานที่อยู่นอกคุกคนที่ได้รับการกล่าวหรือว่าการเขาเรียกว่าในส่วนของการกล่าวว่าเป็นในที่เกี่ยวข้องกับ112มากมายที่ต้องหนีออกนอกประเทศหรืออยู่ในประเทศและได้รับการคุกคามจากสังคมก็อยากให้เสนอประเด็นนี้ด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือประเด็นของนักโทษการเมืองที่นักโทษการเมืองเสียชีวิตในคุกหนึ่งคนจากกรณีนักโทษการเมืองที่เกิดขึ้นจากการเหตุการณ์สลายการชุมนุมในรัฐบาลอภิสิทธิ์ปี53ทีนี้เนี่ยกรณีนี้นักโทษการเมืองก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นนักโทษทางความคิดคนที่รับการประกันตัวหรือปล่อยตัวออกมาเพื่อให้เขาต่อสู้ไม่ใช่ยังคงจับกุมคุมขังอยู่ในคุกแล้วก็ไม่มีสวัสดิการที่เพียงพอไม่มีการบริการทางด้านสาธารณสุขหรือว่าการพยาบาลที่เพียงพอประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นการทรมานอีกอย่างนึงสุดท้ายพูดถึงเรื่องเพศที่หลากหลายความหลากหลายทางเพศที่จริงก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์วิทิตที่กล่าวเมื่อเช้าในเรื่องของการสร้างโรงเรียนหรือการสร้างสกูลเกิดขึ้นแล้วก็การกักในเรื่องของแพทย์เหมือนกันปัจจุบันในเรื่องของเพศหลากหลายหรือความหลากหลายทางเพศก็ถูกกักขังนอกจากสังคมกักขังให้ทรมานในการที่ไม่สามารถเปิดตัวได้แล้วล่าสุดมีการจัดคอร์สเกิดขึ้นอีกครั้งนึงก็คือคอร์สการเปลี่ยนคือคอร์สการเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเรื่องเพศหลากหลายซึ่งที่จริงท่านสสได้พูดออกมาที่ช่วยผลักดันเรื่องกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นนิมิตหมายหนึ่งที่ดีแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่สสบอกว่าทางพวกเราเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนไหวกันมากเพียงพอเพื่อที่จะให้เข้าไปนั่งกรรมาธิการหรือว่าสนับสนุนกฎหมายแต่งงานคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกท่านว่าจริงๆแล้วอ่ะกรอบสังคมที่ขังคุกหรือขังทรมานของพวกเราเนี่ยมันก็มากพอแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยอาจจะไม่ได้สอดคล้องหรือโลภมากเกินไปจริงๆคนที่พูดเรื่องโลภก็อยู่ในการทำงานของดิฉันส่วนหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่เคลื่อนไหวกันอยู่ก็อยากจะขอย้ำนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นกรอบทรมานทางสังคมอีกส่วนหนึ่งขอบคุณมากคือท้าพระเจ้าเป็นคุณศิษย์อาจารย์สมบัติสมพรแต่วันนี้ก็ตื่นเต้นมาตอนวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ขึ้นมาด้วยวิธีร่วมกับอีเจียวของประเทศไทยแต่ว่าเอ็มเนสตี้ได้ส่งอีเมลมาพระเจ้าก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมในวันนี้
คือข้าพเจ้าได้ลุกขึ้นมาในจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายกับรัฐบาลลาว เพราะว่าเป็นคนที่เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ลาวแต่ว่าในหัวข้อที่จุดนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศลาวแต่ว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของอาเซียนด้วยกันแต่ข้าพเจ้าอยากถามว่าอยากถามท่านทั้งสองท่านนายแพทย์นิรันดร์และท่านวิรัตน์เกี่ยวกับท่านมองอย่างไรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับประเทศเพื่อนบ้านมองในแง่ดีเกินไปหรือว่ามองอย่างไรเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงในจุดนี้ที่ลาวก็คือยังท่านเห็นท่านได้ยินก็คือท่านสมบัติสมพรท่านเป็นอาจารย์ของหลายๆคนคือการที่ข้าพเจ้าลุกขึ้นมาก็เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เป็นการท้าทายกับอำนาจเผด็จการของรัฐบาลลาวจุดนี้ก็ไม่ได้ทำให้เราว่าเกรงกลัวอะไรโดนปราบปรามสิ่งเหล่านี้ก็เราก็ภูมิใจสิ่งที่เราทำพอเราเห็นว่าปัญหาในที่ลาวประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนก็เฉยอยู่ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาชื่อตามใจขยวงเป็นนักศึกษาลาปริญญาโทจบเศรษฐศาสตร์ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียจบเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเคลื่อนไหวโยงอยู่ตรงนี้ก็คือได้ดุลรัฐบาลอินโดนีเซียค่ะขอให้กระชับหน่อยนะคะเข้าใจคำเรื่องประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในเพื่อนบ้านนะคะครับผมอย่างที่บอกถามท่านไปสองข้อก็คือท่านมองอย่างไรเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวอย่างเขมรหรือเวียดนามขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปเลยค่ะครับสวัสดีครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมอัจฉริยะนะครับท่านองค์การเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับก็มีประเด็นที่เมื่อกี้ท่านวิรัติ ปัญญาสุรินะครับพูดว่าจะให้อำนาจของผู้ว่าในการจังหวัดและผู้ว่าการจังหวัดนะครับผมมีเคสหนึ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นคดีที่หญิงนักศึกษาห้วยพึ่ง3ศพนะครับตำรวจที่กาฬสินธุ์เนี่ยมีการอุ้มนักศึกษาเนี่ยอายุ16ปี17ปี19ปี3คนเอา16ปี19ปีเนี่ยไปลุมซอฟโดยใช้ถุงดำคลุมศีรษะลูดเชือกในมีอากาศหายใจและใช้กุญแจมือไขว้หลังทั้งตบหัวกระทืบหลังนะครับจนเด็กอายุ16ถึง19ปี2คนเนี่ยสลบและสลบอีกตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงนะครับสุดท้ายผู้บังคับการจังหวัดเนี่ยก็เอาเงินไปเยียวยา 110,000 บาทนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าให้อำนาจของผู้ว่าจังหวัดนะครับหรือผู้ว่าเนี่ยและถ้าเกิดว่าช่วยเหลือกันทางคดีเนี่ยจะทำยังไงครับครับผมสายอาวันจากมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสำหรับเจ้าภาพที่เชิญเข้ามาร่วมงานในวันนี้ครับก็ขอใช้เวลาไม่เกิน3นาทีครับสั้นๆแต่ว่าจะพูดช้าๆหน่อยวันนี้ผมได้นำเคสกรณีศึกษาผมมาด้วยครับผมแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้ผมก็เลยต้องออกมาพูดแทนครับคือมีเคสที่เชียงใหม่ครับเป็นเด็กชายใหญ่ที่ทะเลาะกันแล้วทีนี้ทางสพเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ได้มีการจับกุมแต่ว่าในการจับกุมเนี่ยมีเด็กที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับให้การซัพพอร์ตมาถึงเด็ก2คนนี้แล้วเด็ก2คนนี้ก็หลังจากถูกจับไปทางตำรวจก็มีการซ้อมทรมานโดยเอาไฟฟ้าช็อตตามร่างกายเป็นจุดเป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจนอย่างเงี้ยครับก็เด็กจำเป็นต้องยอมรับสารภาพแล้วเด็กไม่สามารถทนเจ็บได้อย่างนี้ฮะหลังจากเกิดเหตุพ่อก็มาติดต่อที่โรงพักแล้วมาติดต่อที่มูลนิธิจริงๆไม่รู้มาก่อนว่าตำรวจเนี่ยการซ้อมทรมานของตำรวจเนี่ยมันผิดกฎหมายเพราะพ่อเขาไม่รู้หลังจากมาติดต่อกับมูลนิธิก็ได้รู้พ่อตอนนี้มีทนายความแต่ว่าทนายไม่สามารถว่าความได้เนื่องจากว่ายังไม่ได้ผ่านการอบรมจากที่กำหนดอย่างเงี้ยครับผมเราซึ่งตอนนี้พ่อก็ไม่แน่ใจว่าจะมีทนายช่วยเหลือที่ไว้ใจได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าจะสู้คดีอย่างเงี้ยครับยังไม่สามารถรู้ได้ว่าจะชนะหรือแพ้แต่พ่อขอยืนยันว่าวันที่เกิดเหตุตามที่ตำรวจอ้างนั่นน่ะลูกยังอยู่กับตนไม่ได้ไปไหน
างนี้ครับแล้วในการซัพพอร์ตของเด็กคนที่จับได้ในที่เกิดเหตุเนี่ยทางตำรวจเนี่ยได้ไปเอาหลักฐานที่โรงเรียนของเด็กตอนที่เรียนด้วยกันนะครับมาจากครูแล้วมาให้คนที่จับได้ในที่เกิดเหตุมาดูว่าคนนี้ใช่เพื่อนหรือเปล่าหลังจากคนนั้นบอกว่าใช่เป็นเพื่อนกันสมัยเรียนก็ไปจับเด็กที่เป็นเพื่อนนะมาทำการสอบสวนแล้วก็ซ้อมทรมานให้ยอมรับสารภาพซึ่งตอนนี้เด็กกำลังอยู่ที่ศาลพินิจเด็กและเยาวชนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณิศราวันแก้วมณฑรัตน์นะคะก็เป็นกรณีของพลทหารที่นุ่นพร้อมหนึ่งเสียชีวิตนะคะค่ะกรณีนี้ค่ะปัจจุบันนี้คือ2ปีแล้วแต่เรายังไม่รับการเยียวยาเลยค่ะคือวันนี้ก็ถามกับทุกคนว่าการที่ว่าครอบครัวเลือกทำเป็นธรรมแทนที่จะว่าจะรับเงินด้วยการคุมของชาติและพระราชทานเพลิงศพเนี่ยแต่มันเกิดความล่าช้าในการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งแล้วก็อาญาคดีแพ่งเนี่ยเราฟ้องหน่วยงานรัฐ1คือกระทรวงกลาโหม2กองทัพบก3สำนักนายกแต่ทุกวันนี้เรายังต้องรอคำตอบเพราะว่าเขาจะเซ็นอนุมัติเงินที่เราได้ตกลงกันหรือเปล่าหรือว่าจะให้มีการสืบพยานซึ่งครอบครัวหนูเนี่ยเป็นชาวนาหมดเลยค่ะแล้วก็ส่งพลทหารวิเชียรไปพลทหารวิเชียรได้อาสาไปเป็นทหารเกณฑ์แต่ได้เสียชีวิตลงซึ่งทางเราเลือกที่จะไม่รับเงินไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งหลายท่านเนี่ยจะเห็นว่ามีคลิปออกมาเรื่องครูฝึกซ้อมพลทหารนั่นคือหลังจากกรณีของพลทหารวิเชียรเสียชีวิตแล้วพลทหารวิเชียรเสียชีวิตในผัด1ปี54นะคะคลิปนี้ออกมาเมื่อผัด2ปี54จึงถามว่าเกิดขึ้นแล้วต้องมาเกิดขึ้นซ้ำอีกเนี่ยรัฐไม่มีการป้องกันเลยหรือว่าอย่างไร2การเยียวยาตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเยียวยาแค่เงินแต่สิ่งที่คนบริสุทธิ์หรือว่าครอบครัวคนที่เสียหายต้องการคือความเป็นธรรมตอนนี้ทุกวันนี้แม่ถามกับหนูว่า เราจะได้รับความเป็นธรรมภายหลังที่ว่าลูกตัวเองต้องเสียชีวิตอีกคนหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้เราสู้กับอำนาจรัฐหนูกลับใต้เนี่ยกลับสงขลาแทบจะกลับไม่ได้เลยเพราะเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นทหารแล้วก็แต่งตัวนอกเครื่องแบบเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายเราอย่างไรเพราะล่าสุดเนี่ยก็คือมีการเจรจากับทางบ้านขอชดเชยเงิน3ล้านเพื่อแลกกับผู้ต้องหา1คนหนูก็เลยจะถามว่าตรงนี้มันจะมีอะไรคุ้มครองคนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และกระบวนการเยียวยาที่ล่าช้าเนี่ยแม้ว่าผู้เสียหายจะเดินตามกระบวนการที่ทำทุกอย่างแต่มีความล่าช้าเนี่ยจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างค่ะขอบคุณค่ะขอให้ท่านวิทยากรท่านวิรัตขอเสนอก่อนนะคะก็คนละประมาณ5นาทีแล้วกันนะคะแล้วก็จะปิดเวทีขอบคุณค่ะกรณีพลทหารวิเชียรนะครับสิทธิทางศาลต้องรีบนะครับส่วนกรรมการสิทธิคดีหรือกรรมาธิการกฎหมายของสภาได้ยินดีนะครับถ้ามีประเด็นเอาสำเนามาฝากผู้สุขก็ได้ฝากใครก็ได้ก็ยินดีจะรับภาระในส่วนหนึ่งนะครับกรณีพลทหารวิเชียรนะครับแต่ว่าทางศาลต้องรีบฟ้องนะครับกรณีศาลเยาวชนที่อธิบดีศาลออกระเบียบนะครับว่าทนายที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ห้ามไปว่าความที่ศาลเยาวชนก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สภาทนายกับศาลเยาวชนมีเหตุขัดข้องกันอย่างรุนแรงสภาทนายก็เห็นว่าสภาทนายเมื่อผ่านการอบรมผ่านเกณฑ์แล้วก็ต้องมีสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็เกิดขัดแย้งขึ้นมาระหว่างองค์กรสภาทนายความกับศาลเยาวชนนะครับก็เป็นประเด็นที่เรียนนะครับกรณีกาฬสินธุ์นะครับกรณีกาฬสินธุ์ร้องไปที่ไหนบ้างกรรมการสิทธิ์ท่านนิรันดร์ก็คนอุบลนะครับจะร้องไปที่สภาผมก็ยินดีนะครับกรรมการกฎหมายก็ยินดีเพื่อได้ช่วย อีกทางหนึ่งนะครับกรณีของ
เพื่อนบ้านอันนี้เนี่ยนะครับในมุมที่ถ้าผมรับเรื่องของท่านมาเนี่ยผมเกรงว่าจะถูกตีตกว่าเป็นปัญหาภายในของประเทศท่านนะครับนี่คือปัญหาหนึ่งที่มองแต่ว่าในมุมมองหนึ่งที่ร้องมาในฐานะอาเซียนเนี่ยต้องร้องไปถ้าร้องสภาเนี่ยผมกลัวทั้งหมด15คนเนี่ยท่านบอกนี่ปัญหาภายในของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมเสียงเดียวผมจะขับเคลื่อนในท่านไม่ได้นะครับกรณีลูกของท่านสมยศใช่ไหมกรณีนี้จริงๆแล้ววิอาญาไม่มีปัญหาเลยให้ปล่อยไปเฉยๆก็ได้อันนี้อยู่ที่คนนะครับอยู่ที่ศาลอยู่ที่อันนี้เรียนตรงๆเลยตัวกฎหมายไม่มีปัญหาได้เลยปล่อยเฉยๆก็ปล่อยได้นะครับไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นดุลพินิจนะครับก็เป็นเรื่องยากพูดมากก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องยากผมสู้กับศาลมาผมเคยคุยกับประธานศาลฎีกาท่านหนึ่งนานแล้ว30ปีได้ผมบอกท่านว่าคนที่จิตวิญญาณไม่เป็นมนุษย์ไม่ควรมาตัดสินความมนุษย์หนักนะครับจิตวิญญาณไม่เป็นมนุษย์ไม่ควรมาตัดสินความมนุษย์ก็ว่ากันไปเยอะแยะสุดท้ายผมบอกใช้เท้าครับเรามาใช้ระบบลูกขุนดีไหมโอ้โหแกสั่นไปทั้งตัวลูกขุนกูไม่เชื่อมึงง่ายๆนะครับนั่นคือระบบที่ผมเข้าใจความรู้สึกของลูกกับพ่อกับลูกนะแต่ว่ากฎหมายไม่มีปัญหาวิทยาไม่มีปัญหาเลยครับถามอาจารย์วิทิศก็ได้ถามใครก็ได้แต่ดุลพินิจนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศนี้จริงครับขอบคุณครับครับ ประเด็นเรื่องของกรณี112นะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของการตำรวจทำร้ายที่กาฬสินธุ์เรื่อง112เนี่ยก็จะเรียนว่าเรื่องการประกันตัวเนี่ยนะฮะและในเรื่องของการที่ใช้โซ่ตรวนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมเองยังมีคณะทำงานในการติดตามเรื่องนี้อยู่แต่เรียนจากโต๊ะการเมืองยังไม่ได้รับจริงท่านสไตล์ที่ไปร้องกับผมนะกลุ่ม24พนาเนี่ยผมก็รับเรื่องและที่อยากให้ฟังว่าเราเองไม่ใช่แค่ตรวจสอบอย่างเดียวแต่ก็ยังต้องติดตามเพียงแต่ว่าเมื่อเป็นอำนาจในดุลพินิจของศาลเนี่ยการทำเรื่องนี้จึงต้องเป็นประเด็นเรื่องของต้องพยายามหยิบยกให้เป็นประเด็นสาธารณะเพื่อทำให้ศาลท่านได้มีข้อวินิจฉัยที่แตกต่างไปจากที่ท่านได้วินิจฉัยไปแล้วก็เราไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายในอำนาจของศาลที่เป็นเรื่องของดุลพินิจได้แต่การทำเรื่องของประเด็นสาธารณะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่กรรมการศาลต้องดำเนินการเมื่อคืนนี้ผมก็ได้รับร้องเรียนนะจากอาจารย์อุโสท่านหนึ่งนะครับก็เอ่ยชื่อผมรู้จักเรื่องคดีของชาวบ้านที่จังหวัดประจวบที่บางสะพานก็ถูกทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินไปทั้งที่เขาเป็นนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนอันนี้คือประเด็นที่มันเป็นปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิในกระบวนการทำที่เราเองต้องช่วยกันในการทำให้ศาลเองหรือการใช้มือตรงนั้นเนี่ยต้องยึดหลักเรื่องสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการมองว่า112เป็นเรื่องกฎหมายความมั่นคงนะฮะแล้วก็ทำให้กระบวนการในการทำนั้นล่าช้าหรือตัดสินในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองอยู่ส่วนเรื่องนี้นักโทษกรรมเนี่ยผมเองเป็นคนพูดออกในสาระว่าผมเห็นด้วยว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยของภาคประชาชนเหมาะสมในการที่จะคิดถึงเรื่องการปรองดองโดยออกนิรโทษกรรมแต่ประเด็นก็คือว่านักการเมืองไม่สนใจในเรื่องกระบวนการการที่ได้มาเรื่องของพรบนิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการเสนอร่างหลายฉบับนะไม่ใช่ของคุณวรชัยอย่างเดียวและเป็นสิ่งที่นักการเมืองบางคนนะที่เป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงมานานเนี่ยประกาศเจตนารมณ์ในการที่จะใช้กฎหมายเนี่ยนะฮะนำมาสู่ประโยชน์ของตัวบุคคลซึ่งเป็นนักโทษนะครับในคดีที่ทุจริตประเด็นตรงนี้คือกระบวนการในการที่จะทำให้ออกกฎหมายนั้นเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วรัฐสภาเองก็ไม่เห็นเจตจำนงตรงนั้นในการที่ทำให้เกิดสันติเสวนาหรือทำให้การพูดคุยกันและขอหาข้อยุติเพราะการเกิดปัญหาความแตกแยกขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแตกแยกของกลุ่มการเมืองที่เป็นอาชญากรในออกพรบนิรโทษกรรมแต่ก็ให้นึกถึงเรื่องของต้องการให้เกิดความปรองดองทางสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ขัดข้องในเรื่องของการออกพรบนิรโทษกรรมแต่กระบวนการการทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความมั่นใจว่ากฎหมายนิรโทษกรรมไม่ใช่ออกมาเพื่อประโยชน์ของคนหนึ่งคนใดนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องประชาชนที่ผมเองก็ไปติดตามดูแล้วเนี่ยผมก็พบว่าคนเหล่านั้นควรได้รับการนิรโทษกรรมนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องสิทธิชนข้ามพรมแดนในฐานะกรรมการสิทธิชนเนี่ยขณะนี้ผมตรวจสอบหลายเรื่องนะครับในเรื่องของกรณีที่ดินที่เกาะกงนะครับหรือ
นะที่จังหวัดหนึ่งทางชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาของบริษัทน้ำตาลที่เป็นนักธุรกิจคนไทยไปลงทุนที่นั่นและไปละเมิดสิทธิในเรื่องการประกอบธุรกิจของพี่น้องประชาชนเป็นแสนแสนไร่นะครับหรือแม้กระทั่งกรณีโครงการพิเศษเรื่องถวายก็ตามไปสร้างเขื่อนไปตัดถนนชาวถวายก็มาร้องกับผมหรือกรณีเรื่องของเขื่อนสารวินหรือเขื่อนท่าตีก็ตามประเด็นใหญ่รู้ว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยมีขอบเขตในการตรวจสอบเนี่ยเฉพาะที่ไม่พ้นเกินเขตอำนาจทุกไตของประเทศนั่นหมายความว่าถ้าการละเมิดนั้นละเมิดโดยคนไทยนักธุรกิจไทยรัฐบาลไทยที่ลงทุนผมก็มีอำนาจในการที่จะเชิญคนเหล่านั้นนี่มาตรวจสอบก็ได้จริงได้และทำประเด็นนี้ให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคนะฮะผมเองเคยไปร่วมการประชุมระหว่างนะฮะกสม.ระดับอาเซียนนะครับแล้วในเดือนสิงหาคมเราก็จะมีการประชุมกันเป็นครั้งที่3ครั้งที่4เพื่อติดตามดูว่าการละเมิดสิทธิชนข้ามชาตินะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะข้ามพรมแดนเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นในกระแสโลกาภิวัตน์ที่เราไม่สามารถปฏิเสธอำนาจของทุนและนักการเมืองได้ตรงนี้ก็จะทำให้เห็นความร่วมมือในการทำงานระหว่างกสม.ในภูมิภาคอาเซียนและกลไกนะครับของอาเซียนด้วยกรณีคุณสมบัตินั้นเนี่ยผมได้คุยกับดร.เสรีท่านเองได้เสนอในที่ประชุมของกลไกอาเซียนแต่ท่านทราบไหมครับว่าอาจารย์ดร.เสรีถูกปฏิเสธนะจากตัวแทนกลไกอาเซียนของประเทศลาวนะครับว่าเข้าไปแทรกแซงนี่คือปัญหาในเรื่องของกลไกอาเซียนผมถึงมองว่าสิ่งที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการละเมิดสิทธิชนข้ามแดนนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่กรรมการสิทธิที่เป็นองค์กรอิสระนะฮะและกลไกเช่นที่จะสามารถเข้าใจตรงนี้ได้ร่วมกับภาคประชาสังคมแต่ต้องอย่าลืมนะฮะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเราก็ต้องพยายามทำให้เกิดเป็นประเด็นสาธารณะนะครับเรื่องโครงการการสร้างเขื่อนข้ามแม่น้ำโขงเรื่องนี้เป็นประเด็นซึ่งทำให้เห็นการละเมิดที่ข้ามพรมแดนทั้งสิ้นนะครับนะสุดท้ายก็คือเรื่องของกรณีของพลฐานวิเชียรนะครับหรือกาฬสินธุ์ผมไม่แน่ใจกาฬสินธุ์เนี่ยร้องมาในกลุ่มของคุณพิกุลหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ร้องมาเนี่ยขณะนี้ผมจะติดตามการตรวจสอบต่อในกรณีที่กระสินมีปัญหามากในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะจากนโยบายฆ่าตัดตอนยาเสพติดและไม่ได้น้อยๆด้วยนะครับผมจำได้ว่าขณะนั้นกระสินได้รับการยกย่องว่าเป็นพื้นที่สีขาวแต่มันโกหกครับเพราะจริงๆเป็นการใช้อำนาจรัฐในการปราบปรามและทรมานและฆ่าความบริสุทธิ์ทั้งสิ้นนะนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าไปติดตามตรวจสอบถ้ายังไม่เคยร้องเนี่ยให้ร้องมาที่ผมนะส่วนเรื่องพลฐานวิเชียรนั้นเนี่ยกรรมการสิทธิ์อนุภาคใต้ท่านอาจารย์มราได้ตรวจสอบเรื่องนี้แต่ปัญหาคืออยู่ที่ต้องติดตามนะฮะในชั้นของการดำเนินคดีศาลซึ่งก็คงเป็นปัญหาเดียวกับในเรื่องกรณีนะครับในเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่เราต้องติดตามต่อนะครับนะฮะก็ยังต้องทำตามต่อเรื่องนี้คือเพียงแต่ชี้เห็นว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยเป็นองค์กรที่ตรวจสอบความจริงแต่เราไม่มีอำนาจในการสั่งการได้เพราะเราเป็นองค์กรอิสระในการที่จะบอกความจริงและประสานหน่วยงานของรัฐนะฮะประสานนะครับเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นประเด็นอย่างไรถึงทำให้เห็นว่าความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐในการมีหน้าที่มาคุ้มครองนะตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องทำให้สังคมไทยเนี่ยก้าวผ่านจุดนี้ไปสู่ในเรื่องความรับผิดชอบของรัฐและความชอบธรรมในการใช้อำนาจได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราในการทำงานร่วมกันผมคนเดียวเนี่ยคงไม่สามารถเป็นตัวที่ทำให้พวกเราเนี่ยประสบความสำเร็จในการถูกละเมิดได้แต่ต้องเป็นการทำงานด้วยกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถึงจะประสบความสำเร็จในที่สุดครับขอบคุณฮะเมื่อกี้ฟังจากคำถามหลายๆคำถามแล้วเนี่ยก็พบได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่กรุงเทพที่อีสานหรือที่ภาคใต้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีปัญหาที่เกิดจากกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนะคะหนึ่งในเรื่องของการประกันตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณสมยศนะคะคดีความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็ใช้ก็ไม่สามารถประกันตัวได้นะคะไม่ว่าจะใช้หลักทรัพย์1ล้าน2ล้านหรือ3ล้านแล้วก็คดีเนี่ยใช้ระยะเวลา1คดีถึงคดีฎีกาเนี่ย5ปีแต่1คนมีมากกว่า2คดีขึ้นไปสูงสุด14ปีอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากกระบวนการชั้นสอบสวนแล้วก็ของอัยการในการส่งฟ้องนะคะประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการนิรโทษกรรมนะคะการนิรโทษกรรมเนี่ยของคุณสมยศจะคล้ายคลึงกับกรณีของคุณอันวานะคะเพราะว่าการที่ระบุเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกของ BRN แล้วมีคำพิพากษานะคะแต่ในคำพิพากษาของคนอื่นในคดีความมั่นคงเนี่ยได้มีการ
หลักด้วยคำซัดทอดเนี่ยไม่สามารถนำมาใช้ในการในคำพิพากษาได้แล้วก็มีคำพิพากษายกฟ้องไปในกรณีของคนอื่นซึ่งแตกต่างจากคุณอันวานะคะอันนี้ก็อยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยได้ไปศึกษาคำพิพากษาในกรณีคดีนักโทษทางการเมืองหรือคดีเกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะว่า BRN ก็ไม่ได้ระบุว่าคุณอันวาเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกอันนี้ก็ไม่อันนี้เป็นดุลพินิจหรือว่าคำพิพากษาที่ในมุมของส่วนตัวแล้วไม่คิดว่าเป็นควรจะมีการวิพากษ์หรือควรจะมีการนำไปสู่การถกเถียงต่อไปเพราะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อาจจะถูกกล่าวหาในประเด็นนี้ได้เช่นกันนะคะในกรณีที่ตายในเรือนจำอะค่ะในภาคใต้เนี่ยไม่ต่ำกว่า5คนแล้วที่ตายในเรือนจำซึ่งเกิดจากการทรมาน1 2เกิดจากระบบสุขภาพหรือระบบสาธารณสุขในเรือนจำที่การดูแลสุขภาพของในเรือนจำเนี่ยเกิดจากระบบสาธารณสุขของกระทรวงยุติธรรมดูแลไม่ใช่ระบบสาธารณสุขของกระทรวงยุติธรรมไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่จะดูแลประชาชนคนทั้งประเทศอันนี้อยากให้มีการเปิดในมุมของกระทรวงสาธารณสุขต่อการดูแลผู้ที่อยู่ในเรือนจำนะคะให้คำนึงว่าเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะสองก็คือแล้วก็อีกต่อมาก็คือคำพิพากษาเรื่องของการทรมานนะคะมีคำพิพากษาหนึ่งว่าศาลเชื่อว่ามีการทรมานแต่ศาลก็นำคำสอบสวนนั้นมาเป็นคำพิพากษาด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมที่เกิดจากระบบโครงสร้างแล้วก็เกิดจากการทรมานจึงอยากจะชวนทุกคนให้สำรวจตรวจสอบแล้วก็วิพากษ์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสังคมค่ะขอบคุณค่ะก็คุณพอสีไม่มีอะไรปิดท้ายนะคะก็วันนี้ขอบคุณในเรื่องของพรบคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะในกรณีผู้ที่เสียหายจากการตกเป็นจำเลยในคดีอาญานะคะใช้เวลาในการเยียวยาในการมีหนังสือตอบกลับมายังผู้ต้องหาเนี่ย3ปีเป็นอย่างต่ำนะคะแล้วก็จะมีเงื่อนไขว่ายกประโยชน์ให้จำเลยไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้หรือไม่มีคำพิพากษาที่ตัดสินว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับคดีจึงไม่สามารถให้เงินเยียวยาได้อันนี้ก็เป็นความไม่ยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมในกระบวนการเยียวยาด้วยเช่นกันนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ให้การมีส่วนร่วมในเวทีวันนี้นะคะก็คาดว่าเวทีวันนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งในการที่เรามาคุยกันถึงการแก้ไขปัญหาเราก็คิดว่าในอนาคตก็ต้องร่วมมือกันต่อไปในการแก้ไขปัญหากฎหมายเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะป้องกันการทรมานอย่างไรนะคะการป้องกันมันก็ต้องทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมทั้งการสร้างเสริมความรู้การยืนยันการเข้าถึงสิทธินะคะความเข้มแข็งของประชาชนแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันจะต้องไปถึงกระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันจะมีการสอบสวนการเก็บพยานหลักฐานที่เป็นการมีความเป็นอิสระอย่างไรนะคะแล้วก็เราจะเยียวยาผู้ที่เสียหายแล้วก็ชุมชนสังคมโดยรอบยังไงนะคะก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะคะวันนี้เข้าใจว่าทุกท่านมีหลายท่านที่ประสบเหตุเองถูกทรมานหรือว่าเกี่ยวข้องนะคะหรือในการทำงานก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็คิดว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ